สวัสดีจ้าเด็กๆถ่ายสิว่าวันนี้เนี่ยเจ๊จะมาทำเมนูอะไรแหมแหมเห็นวัตถุดิบแบบนี้แล้วเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะนอกจากของกินไทยๆนะจ้าแล้วก็เมนูที่เจ๊จะมาทำในวันนี้นะก็คือข้าวเหนียวมูน54นั่นเองจ้าก่อนอื่นนะเจ๊ก็จะมาคั้นน้ำกะทิก่อนนะจ๊ะเติมด้วยน้ำเปล่าลงไปแล้วก็ใช้มือขยำขยำไปจนน้ำกะทิมีความเข้มข้นนะจ๊ะเสร็จแล้วก็บีบแยกกากมะพร้าวออกมานะจ๊ะเสร็จแล้วก็ทำการกรองน้ำกะทิอีกรอบนึงนะนี่เราก็ได้น้ำกะทิสูตรเข้มข้นแบบนี้เลยแล้วก็นำมาต้มให้กะทิแตกมันนะจ๊ะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะเอาล่ะต่อไปเนี่ยเจก็จะมานึ่งข้าวนะจ๊ะโดยใช้หม้อหุงข้าวแล้วกันนะเทข้าวลงไปเลยแล้วก็เติมน้ำระหว่างที่รอข้าวสุกนะเจก็จะมาคั้นน้ำใบเตยรอนะจ๊ะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องหั่นใบเตยให้เป็นชิ้นเล็กๆ ๆแบบนี้นะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยแล้วก็บีบคั้นเลยจ้านี่ได้น้ำใบเตยที่เข้มข้นแล้วเสร็จแล้วก็เอามากรองนะจ้าได้แล้วนะจ๊ะน้ำใบเตยของเจ ข้าวก็สุกพอดีเลยนะเนี่ยเอาละจ้ะตอนนี้นะวัตถุดิบในการทำข้าวเหนียวมูน54ของเจ๊เนี่ยก็พร้อมแล้วนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นเลยนะเจ๊ก็จะแบ่งข้าวออกเป็น5ถ้วยแบบนี้ถ้วยแรกเจ๊จะใส่น้ำอัญชันลงไปก่อนเลยนะจ๊ะตามด้วยน้ำมันม่วงน้ำใบเตยแล้วก็น้ำขมิ้นชันสุดท้ายก็น้ำจากกระเจี๊ยบจ้าเอาล่ะต่อไปเจ๊ก็จะนำน้ำกะทินะจ้ามาเติมลงไปเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะแช่ทิ้งไว้สักพักนึงว้าวตอนนี้เนี่ยข้าวเหนียวมูนของเจ๊ก็พร้อมขายแล้วนะจ๊ะต่อไปก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนในการปั้นเป็นคำๆกันเลยจ้าเจ๊ก็จะต้องใส่ถุงมือก่อนนะจ๊ะเพื่อความสะอาดเราก็มาเริ่มปั้นกันเลยเริ่มจากมันม่วงไปก็ใบเตยนะจ๊ะ
ก็ปั้นข้าวเหนียวมูน5สีเสร็จแล้วนะเป็นยังไงล่ะน่ากินไหมเอ่ยสีสันสดใสมากๆเลยนะจ๊ะอุ๊ยเจ๊ลืมไปสนิทเลยนะเนี่ยต้องปรุงกะทิเพิ่มด้วยการใส่เกลือลงไปนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงฉันก็ว่าน่ากินจริงๆด้วยนะเนี่ยงั้นเราแวะกินกันก่อนก็ได้เนาะอ้าวสวัสดีจ้ะเด็กๆสนใจเมนูไหนบอกเจได้เลยนะจ๊ะงั้นของผมเอาข้าวเหนียวมะม่วง1ที่นะคะเจส่วนของผมขอเอาข้าวเหนียวทุเรียน1ที่นะคะอ๋อเจลืมบอกไปวันนี้เจมีข้าวเหนียวมูน5สี5รสด้วยกันนะจ๊ะหนู2คนจะเอาสีอะไรกันบ้างล่ะจ๊ะว้าวถ้าอย่างนั้นพวกเราเอารวมกันทั้ง5สีเลยฮะเจโอเคได้เลยจ้าเชิญไปนั่งรอได้เลยนะเดี๋ยวเจเนี่ยจะเอาไปเสิร์ฟให้เลยฮะก่อนอื่นเจก็จะตักข้าวเหนียวมูนทั้ง5สีวางลงไปในจานก่อนนะจ๊ะลงไปตามด้วยมะม่วงแล้วนี่ก็คือกะทิสูตรเข้มข้นของเจนะจ๊ะมาแล้วจ้าเด็กๆว้าวโอ้โหน่ากินมากมากเลยฮะเจ๊งั้นผมขอกินเลยก็แล้วกันนะฮะจ้าทานให้อร่อยนะจ้าวันนี้มาขายขนมอะไรเหรอคะเนี่ยและดูน่ากินไปหมดเลยอ๋อวันนี้เนี่ยเจก็มาขายข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนนะจ๊ะแล้วก็มีเมนูพิเศษด้วยนะช่วงเนี้ยเป็นข้าวเหนียวสตรอเบอรี่จ้าส่วนข้าวเหนียวมูนของเจนะจ๊ะก็มีทั้งหมด5สี5รสด้วยกันเลยนะโอ้โหมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยงั้นหนูขอเป็นข้าวเหนียวมะม่วง1ที่แล้วก็ข้าวเหนียวสตรอเบอรี่1ที่ค่ะเจเอาใส่ถุงกลับบ้านนะคะแล้วหนูอีฟจะเอาข้าวเหนียวรสอะไรดีล่ะจ๊ะงั้นหนูขอเอารวมกัน5สีเลยแล้วกันค่ะเจได้เลยจ้ารอแป๊บนึงนะค่ะWe'll be right back.
ไปดูกันเถอะสวัสดีค่ะเจ๊โอ้โหข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนน่ากินจังเลยนะคะเนี่ยงั้นพวกหนูขอสั่งอย่างละ1ชุดค่ะอ้าวตายละขอโทษด้วยนะจ๊ะวันนี้ข้าวเหนียวมูล54ของเจ๊หมดเกลี้ยงเลยอะจ๊ะตอนนี้เหลือแต่ผลไม้อย่างเดียวนะจ๊ะอุ๊ยเสียดายจังเลยอะอุตส่าห์อยากกินมาหลายวันแล้วนะเนี่ยถ้าอย่างงั้นหนูขอเอาแต่ผลไม้ก็ได้ค่ะเจ๊ขายมั้ยคะอ๋อเอาแต่ผลไม้หรอคะถ้าเอาแต่ผลไม้ก็ได้อยู่นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือทุเรียนมะม่วงแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะงั้นหนูเอาทุเรียน1มะม่วง1แล้วก็สตรอเบอรี่อีก1นะคะได้เลยเดี๋ยวเจ๊จัดให้จ้าค่ะได้แล้วจ้ากี่บาทคะเจ๊มีแค่ผลไม้งั้นเจ๊คิดให้พิเศษเลย80บาทละกันจ้ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะโอ๊ยกว่าจะเลิกเรียนหิวข้าวจังเลยอ่ะอุ๊ยร้านข้าวเหนียวมะม่วงนี่นะเจ๊คะยังเหลืออยู่ไหมคะอุ๊ยต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะพอดีว่าตอนนี้เนี่ยของเจ๊ขายดีหมดเกลี้ยงเลยนะจ๊ะข้าวเหนียวมูล54ของเจ๊ก็หมดแล้วด้วยโธ่เสียดายเลยอ่ะกูแต่อยากจะกินไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมากินก็ได้จ๊ะเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะทำไว้เผื่อเยอะๆเลยนะก็ได้ค่ะเจ๊เรียนเสร็จหนูจะรีบมาเลยค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะจ้าโอ้โหวันนี้ขายดิบขายดีจริงๆเลยนะเนี่ยข้าวเหนียวมูล54ก็หมดเกลี้ยงผลไม้ก็เหลือนิดหน่อยเองวันหลังเนี่ยต้องทำเยอะกว่านี้แล้วล่ะงั้นวันนี้เจ๊ก็ขอปิดร้านก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ